بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เสียงไมค์ออกไหมครับบังมันนะฮะจะด่ากันล้อนะอันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพบพี่น้องอีกนะครับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าจำได้ที่นี้ครั้งแรกที่ผมบยานก็คือเรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรยายที่นี่ไปแล้วผมไม่อยากบรรยายประวัตินบีอีกเลยตลอดชีวิตนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าอะไรนะพี่น้องเพราะรู้สึกว่ากลัวอารมณ์จะไม่ได้เหมือนกับวันนั้นให้มันเป็นตำนานก่อนที่ผมจะตายอินชาอัลลอฮ์นะครับและครั้งนี้ครั้งที่3วันนี้เราคุยในเรื่องสหายวันนี้เราคุยในเรื่องของคำว่าเพื่อนสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องที่ผมดีใจมากในชีวิตนี้ในการบยานของผมผมไม่มีลูกศิษย์นะฮะผมมีคนฟังผมอัลฮัมดุลิลละห์แต่ผมดีใจที่ผมไม่มีลูกศิษย์เพราะทุกคนที่ฟังผมอยากจะให้เขามองผมว่าผมคือเพื่อนครับผมไม่ใช่อาจารย์ท่านแต่ผมคือเพื่อนท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องขออัลลอฮ์ให้ผมยืนหยัดและเป็นแบบนี้จนวันตายบางครั้งคำว่าอาจารย์กับศิษย์ท่านจะไม่กล้าพูดในบางอย่างที่อยากจะพูดกับผมแต่เมื่อใดที่พี่น้องเห็นเป็นเพื่อนท่านจะเปิดเผยตัวเองได้ต่อหน้าผมในความเป็นตัวของตัวท่านท่านไม่ต้องหักบุหรี่เวลาอยู่ต่อหน้าผมนะท่านไม่ต้องทำอะไรที่เป็นการเกรงใจผมไม่ต้องเลยเพื่อนมันไม่อายกับเพื่อนเพื่อนอยู่ต่อหน้าเพื่อนแต่วันนี้ถ้าเพื่อนจะเป็นคนดีให้มึงเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์พอแค่นั้นเองนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักเวลาเราคุยคำว่าเพื่อนเนี่ยภาษาอาหรับเวลาเราคุยกันบอกซะดีกสหายเพื่อนทำไมอิสลามภาษาอาหรับคำว่าเพื่อนมันมาจากมันแตกออกมาจากอัสซิดกุท่านอบูบักอัสซิดดิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้รับฉายาว่าอัสซิดดิกอะไรคืออัสซิดดิกของท่านเชื่อในสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยอัสซิดกุคือความสัตย์จริงดังนั้นคนคนหนึ่งจะอยู่ข้างเราได้จนเราเรียกว่าเพื่อนหรือเราจะเรียกซอดีกได้เขาคนนั้นจะต้องสัตย์จริงกับเราและเราต้องสัตย์จริงกับเขาประการแรกพี่น้องมีที่นั่งไหมครับเข้ามานะเข้ามาได้เลยนะครับฝากทีมงานดูนะครับมุสลิมเองสงสัยได้มานั่งข้างๆผมแล้วให้เวลาพี่น้องก่อนนะฮะเดี๋ยวเราปิดประตูเลยนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แซวเล่นนะพี่น้องเข้านะครับน้องๆนั่งได้นะมุสลิมีนที่แข็งแรงหน่อยก็ยืนนะพี่น้องมันไม่เต็มนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเครื่องดีเซลด้วยกว่าจะขึ้นอีกผมต้องเหยียบนะที่ถามมาอย่างบางมัดเพราะรู้สึกเสียงเพียวๆออกเร่งดังกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมครับขอเร่งดังอีกได้ไหมครับ
อัลฮัมดุลิลลาห์นั่นมันต้องเอ็กโคนิดๆนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องกลัวเสียงหลบกลางทางนะผมตะแบงตั้งแต่เพลงแรกเลยถ้าพูดอย่างงี้ใช่มั้ยครับนั่นน่ะดิมุซุดใช่มั้ยครับอัลฮัมดุลิลลาห์เอาแล้วพี่น้องเราไปต่อประการแรกคำว่าเพื่อนต้องมีความสัตย์จริงซึ่งกันและกันเราจริงกับเขาและเขาจริงกับเรานี่คือเพื่อนทำไมวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราเอ่ยถึงบรรดาซอฮาบะห์แน่นอนพี่น้องเราเข้าใจว่านี่คือศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาของนบีแน่นอนแต่เวลาเราพูดคุยเราจะเรียกว่าบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เวลาแปลภาษาไทยบรรดาสหายของท่านรอซูลทำไมอ่ะพี่น้องทำไมไม่ใช้คำว่าลูกศิษย์ทำไมไม่แปลคำว่าลูกศิษย์กับซอฮาบะห์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่มากจนอุลามะฮ์ให้คำนิยามของคำว่าซอฮาบะห์บางนิยามกล่าวว่าใครเจอท่านนบีเห็นท่านนบีอีมานต่อนบีตายในสภาพอีมานนั่นเรียกว่าซอฮาบะห์บางอุลามะฮ์จำกัดคำแคบกว่านั้นคนจะเรียกเป็นซอฮาบะห์ได้ต่อเมื่อมีชีวิตแล้วอยู่กับนบีตามอาดะห์จนสามารถเรียกว่าเพื่อนได้อยู่ด้วยกันทักเจอแค่ทักไม่เรียกซอฮาบะห์นี่บางอุลามะฮ์ให้อธิบายขนาดนั้นแสดงว่าเพื่อนของเราเนี่ยพี่น้องคำว่าเพื่อนกับคนรู้จักต่างกันคำว่าเพื่อนกับคนเจอแล้วทักต่างกันขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราไม่สมบูรณ์ในทุกๆเรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลคาตามุนนบีซัยยิดุลมุรซะลีนความองค์ประกอบพร้อมมีทั้งหมดในตัวของท่านนบีเราแต่อัลลอฮ์ยังต้องให้มีซอฮาบะห์อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ทำไมพี่น้องเราทำไมไม่เก่งทุกเรื่องถ้าเราเก่งทุกเรื่องชีวิตเราจะไม่ต้องการใครเลยอยู่ข้างๆแต่อัลลอฮ์กล่าวว่าวัลมุมินูนวัลมุมินาตและบรรดามุมินชายและมุมินหญิงนั้นบะดุฮุมเอาลียาอุบะบางส่วนจะเป็นผู้ช่วยเหลือกันกับอีกบางส่วนมุสลิมเขาจึงต้องมีญะมาอะห์เขาจึงต้องมีคำว่าเพื่อนเขาจึงต้องมีคำว่ากลุ่มเขาจึงต้องมีคำว่าการช่วยเหลือการช่วยเหลือเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่มีเพื่อนเราจะช่วยใครไม่ได้ถ้าเราไม่มีเพื่อนอัลลอฮ์ให้เราเห็นพี่น้องแล้ววันนี้ผมถามท่านอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานใช่หรือไม่อินนาคอลักนาคุมแท้จริงเราสร้างพวกเจ้ามาเนี่ยมินซะกะรีวะอุนซะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงวะจะอัลนากุมกะบาอิลลิตาอรฟชุอูบวะกะบาอิลอัลลอฮ์บอกเราสร้างพวกเจ้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเผ่าเรามีต่างภาษาเรามีต่างวัฒนธรรมเป้าหมายเดียวลิตาอารอฟเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จักกันผมถามพี่น้องว่าวันนี้ผมอยู่ปัตตานีนะผมมาเจอท่านที่นี่ท่านอยู่ที่นู่นท่านมาเจอพี่น้องที่นี่ทั้งหมดในชีวิตเราเป็นเรื่องบังเอิญใช่หรือไม่พี่น้องลองบอกผมสิครับว่าอะไรบ้างในชีวิตที่เป็นเรื่องบังเอิญผมรู้จักท่านหรือท่านรู้จักใครคนใดคนหนึ่งไม่มีเรื่องบังเอิญในชีวิตมุสลิม
ั้งหมดเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ผมเคยมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งพี่น้องเกเรชิบหายขอโทษนะพูดภาษาบ้านๆเกเรชิบหายเลยมันเนี่ยนะอัลลอฮ์ยารฮัมความที่มันเป็นคนไม่ยอมคนน่ะผมไปเยี่ยมมันครั้งหนึ่งมันเอาเสื้อนักเรียนนะแขวนไว้ในห้องรอยตีนเต็มเลยบอกมึงเก็บไว้ทำไมวะมึงเก็บไว้ทำไมเนี่ยทำไมมึงไม่ซักบอกกูดูกูจะไม่ซักกูจะได้มีความโกรธมันตลอดเวลาเพื่อกูจะเอาคืนถ้าซักมันจางพี่น้องถ้าเราเห็นตลอดเนี่ยฟีลลิ่งมันได้ทุกเวลาทุกอย่างจนครั้งหนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์ให้เตาบัตตัวมาชาอัลลอฮ์แล้วเป็นเพื่อนคนแรกที่สามารถนอนลงไปที่เตียงตั้งแต่ตอนที่สมัยยังเป็นวัยรุ่นด้วยกันจนมันเป็นคนแรกในบรรดาเพื่อนที่อัลลอฮ์ให้ผมสอนชาดามันตอนมันจะตายบอกมึงบอกนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อนใครลุยใครเที่ยวใครอะไรมาด้วยกันพี่น้องวันนี้มันกำลังจะตายอัลฮัมดุลิลลาห์มันตายในสภาพสุดท้ายเตาบัดตัวทิ้งจากสิ่งชั่วๆได้เสียเพื่อนคนเดียวพี่น้องผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าขอพระองค์ส่งเพื่อนให้ข้าพเจ้าด้วยผมจะพูดกับใครอ่ะพี่น้องไอ้นี่คนเดียวที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจผมเป็นคนเดียวที่เราพูดอะไรกับมันได้ทั้งหมดขออัลลอฮ์ด้วยส่งเพื่อนให้ข้าพเจ้าด้วยยาอัลลอฮ์สุดท้ายพี่น้องที่รักหวังว่าอัลลอฮ์ตอบดุอาผมเสียหนึ่งผมต้องได้เพื่อนอีกเป็นร้อยอินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอัลลอฮ์กำหนดมาให้เราเจอกันอัลลอฮ์ประสงค์ให้เรารักกันอัลลอฮ์ประสงค์ให้เราเป็นญะมาอะห์ด้วยกันอัลลอฮ์ประสงค์ให้เราเจอแล้วร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกันบอกพี่น้องวันนี้ว่าเวลาเจอใครที่รักเราแล้วอย่าให้ความรักนี่หมดไปโดยเด็ดขาดท่านอุมาร์อิบนุคอตตบรอฎิยัลลอฮุอันเคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าไม่มีสิ่งใดในการที่อัลลอฮ์ประทานให้จะดียิ่งไปกว่าเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีมีค่ากว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นซอฮาบะห์นบีพี่น้องเรียนรู้ในคำว่าเพื่อนทำไมซอฮาบะห์ยอมตายแทนเพื่อนได้ทำไมซอฮาบะห์ยอมหิวได้แต่ให้เพื่อนเขาอิ่มทำไมซอฮาบะห์เขาแข่งขันกันในความเป็นเพื่อนแต่ไม่มีความอะไรเลยในหัวใจของซอฮาบะห์เขามองคำว่าเพื่อนแบบไหนต่างกับเราครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักท่านจำอายะห์กุรอานได้ไหมอัลลอฮ์กล่าวให้เราฟังครั้งหนึ่งว่าวัซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมจงรำลึกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์มีให้กับพวกเจ้าإذ كنتم أعداء ในเมื่อขณะในอดีตพวกเจ้าได้เคยเป็นศัตรูกันเพื่อนแท้ไม่จำเป็นต้องผ่านมิตรภาพที่ดีในตอนแรกเพื่อนแท้อาจจะผ่านสังเวียนมาแล้วด้วยกันก็ได้ إذ كنتم أعداء ในขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันอัลลอฮ์ชัยภาพซอฮาบะห์ของท่านนบีว่า
สหบัติเคยเป็นศัตรูกันเคยแตกแยกกันเคยมีปัญหากันแล้วสหบัติทะเลาะไม่ได้กระจอกเหมือนเรานะครับพี่น้องของเรานี่แค่ปากสหบัติในอดีตลงอาวุธของเราแค่ตามนับสู่แต่คนจาฮิลียะห์ในอดีตตายกันไปหนึ่งครั้งและไม่มีแอบแอบซ่อนๆไปต่อหน้าพร้อมทันทีจากเดิมเคยเป็นศัตรูกันพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ประสานหัวใจคนสองกลุ่มนี้เข้ามาได้ซอฮาบะห์อุลามะห์จึงวินิจฉัยออกมาว่าเขามองคำว่าเพื่อนคือหนทางสู่สวรรค์พี่น้องสหบัติมองคำว่าเพื่อนมองความรักของคำว่าเพื่อนคือหนทางสู่สวรรค์สหบัติจึงรักเพื่อนเขาจริงๆสหบัติจึงรักเพื่อนเขาจริงๆเพราะความรักระหว่างเพื่อนคือหนทางสู่สวรรค์ได้ฮะดิษนบีฮะดิษหนึ่งพี่น้องท่านนบีกล่าวว่าلا تدخل الجنة حتى تؤمن พวกท่านจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าท่านจะอีมาน ولا تؤمن حتى تحب และจะยังไม่อีมานจนกว่าจะรักกันแสดงว่าความรักระหว่างพี่น้องคือหนทางปูสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซัลมานอัลฟาริซีมาเจอกับท่านบิลาลบินรบะห์คนหนึ่งเปอร์เซียคนหนึ่งแอฟริกาคนหนึ่งมักกะคนหนึ่งเอธิโอเปียมาเจอกันเป็นญะมาอะห์เดียวกันซอฮาบะห์อยู่ด้วยกันรักใคร่กันพี่น้องฉายภาพให้เห็นว่าความเป็นเพื่อนของอิสลามจะต้องไม่มีอะไรมาแบ่งกันทั้งสิ้นจะต้องไม่มีอะไรแบ่งกันทั้งสิ้นเพื่อนอันดับแรกที่ท่านต้องเลือกเพื่อนแบบแรกที่ท่านต้องเลือกอัตตะกีท่านต้องเลือกคนที่ตักวาเป็นเพื่อนก่อนท่านนบีสอนเอาว่าลาตุซอฮิบุอิลลัลมุอ์มินอย่าคบใครเป็นเพื่อนนอกจากมุมินเท่านั้นเอากรรมกรละสลายสลับแล้ววันนี้เพื่อนที่เลวอะครับพี่น้องทำยังไงเลิกคบละเคยดูดกัญชาด้วยกันเคยเล่นม้าด้วยกันวันหนึ่งเราเตาบัตมึงไปไกลๆกูเลยกูไม่คบมึงทำอย่างนั้นไหมพี่น้องซอฮาบะห์นบีมีคู่หนึ่งเพื่อนรักกันไหมมาชาอัลลอฮ์سيدنا أمي بن وهب رضي الله عنه كاب صفوان بن أمية سون คนนี้เป็นเพื่อนรักกันมากรักขนาดไหนรู้ไหมรวมประชุมวางแผน2คนในการฆ่าท่านนบีได้ก่อนรับอิสลามนักเลงทั้งคู่พี่น้องอุมัยบอกกับซอฟวานว่าถ้าฉันไม่ติดว่ามีลูกเยอะและไม่ติดว่ามีหนี้อยู่นะฉันจะเอาดาบแล้วเดินไปที่มะดีนะห์ฆ่ามุฮัมมัดทันทีเพื่อนรู้ใจเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อนซอฟวานบอกกับอุมัยว่าอุมัยเจ้าไปเถอะหนี้เจ้าฉันใช้เองลูกเจ้าฉันดูแลเองพี่น้องทันทีที่ซอฟวานพูดอุมัยบินวะฮับไม่ใช่คนพูดเล่นๆนักเลงจริงถ้าลั่นแล้วต้องทำถ้าลั่นแล้วไม่ทำไอ้นั่นปืนแป๊กเข้าใจพี่น้องอุมัยบินวะฮับบอกจะฆ่าท่านนบีต้องฆ่าจริงนี่คือคนจริงถือดาบเลยพี่น้องเดินทางสู่มะดีนะห์จังหวะจะฆ่าท่านนบีปรากฏว่าอัลลอฮ์เปิดหัวใจอุมัยรับอิสลามมาชาอัลลอฮ์เดินไปหานบีพี่น้องดาบอยู่ใกล้ๆ
อุมัรบอกอย่าให้ใครเข้าใกล้นบีนะอย่าให้อุมัยเข้าใกล้เด็ดขาดเพราะคนนี้คือชัยฏอนกุรัชท่านนบีปล่อยให้เข้ามาพี่น้องสุดท้ายรับอิสลามทันทีที่อุมัยรับอิสลามพี่น้องที่รักทันทีที่นบีพิชิตมักกะฮ์ได้สิ่งแรกที่อุมัยขออะไรรู้ไหมยารอซูลอัลลอฮ์ซอฟวานเพื่อนฉันตอนนี้หนีไปแล้วกลัวนบีเขาหนีไปแล้วยารอซูลอัลลอฮ์ฉันขออัลามัตอะไรจากท่านด้วยฉันจะไปบอกซอฟวานว่าท่านอภัยให้นบีส่งของนบีให้ชิ้นหนึ่งไปน้องเอาไปหาซอฟวานได้อะไรจากโอไมร์ตัวท่านได้รับฮิดายะห์แล้วได้เป็นซอฮาบะห์แล้วแต่ไม่ลืมเพื่อนเพื่อนกี่คนพี่น้องเวลามันได้เตาบัตตัวละหมาดและกลับมาหาเราเพื่อนกี่คนพี่น้องหลังจากมันได้รับศาสนาแล้วมันกลับมาหาเราได้คบมันเอาไว้คนแบบนี้เพื่อนกี่คนเวลาได้ดีแล้วนึกถึงท่านเพื่อนกี่คนเวลาเขาได้รับความสุขและเขานึกถึงท่านสุขอะไรจะสุขยิ่งกว่าอิสลามซอฟวานหนีไปจนติดทะเลพี่น้องอุมัยตามไปซอฟวานจงรับอิสลามเถอะซอฟวานบอกฉันกลับไม่ได้ยื่นของของนบีให้ดูพี่น้องการันตีซอฟวานรอซูลอภัยให้เจ้าซอฟวานกลับมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ซอฮาบะห์เพิ่มอีก1คนแต่วันนี้ที่ผมบอกให้ครบคนตักวานั่นคือมาตรฐานแล้วเรื่องคนยำเกรงส่วนเพื่อนเราที่เคยเกเรวาญิบหน้าที่เราต้องกลับไปดึงมันมาให้ได้มีคนถามผมนะครับพี่น้องว่าอาจารย์ครับเพื่อนที่เคยเกกับเราเกกับหนูเนี่ยเราจะกลับไปชวนมันได้ยังไงผมบอกว่าวัยรุ่นเกเรกลับไปชวนคนเกเรดีกว่าอาจารย์ชวนจริงไหมจริงไหมฮะเด็กคนนึงติดยาพี่น้องผมไปเตือนมันไอ้น้องมึงเล่นทำไมยาวะไร้ประโยชน์อาจารย์ไม่ติดจะไม่รู้จบเลยพี่น้องโดนหมัดน็อกนี่เข้าไปจบเลยอาจารย์รู้ไหมตอนเสี้ยนยารู้สึกยังไงจบเลยจบโอเวอร์เลยพี่น้องอาจารย์รู้ไหมเวลาตอนอยากทรมานขนาดไหนอินนาลิลลาห์ตอบไม่ได้อาจารย์รู้ทฤษฎีแต่ไม่รู้จักชีวิตจริงใช่ไหมใช่เกมพี่น้องแต่ถ้าเพื่อนมันจะบอกไม่ได้โดยเด็ดขาดว่ามึงไม่ใช่กูเพราะมึงกับกูน่ะอยู่มาด้วยกันกูดีได้มึงต้องดีได้กูเปลี่ยนได้มึงต้องเปลี่ยนได้กูเตาบัดได้มึงต้องเตาบัดได้เพื่อนนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ไม่ต้องคิดคำสวยหรูไม่ต้องคิดคำอะไรที่งดงามบอกจากหัวใจของคนเป็นเพื่อนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับแน่นอนนี่คืออย่างแรกเพื่อนที่พี่น้องต้องเลือกอัตตะกีตะกวายำเกรงมุมินสองอุลามาส่งเสริมให้เลือกเพื่อนที่สะฮลันลิชัคซียะติอย่าเลือกคนเรื่องมากมาเป็นเพื่อนโดยเด็ดขาดฟอร์มเยอะตัดทิ้งไปเลยคนแบบนี้พี่น้องดูนะครับทำไมเลือกเพื่อนอย่าเลือกเพื่อนที่ฟอร์มเยอะลาคอยรนะครับมัลลัมยะลัฟวะลายุลฟคนที่จะเป็นคนดีพี่น้องและจะมีความเป็นเพื่อนแท้เขาจะมีความง่ายในการใช้ชีวิตครับพี่น้องดูท่านนบีเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าคนมาหาท่านแล้วไม่เคยเจอนบีมาก่อนจะถามคำหนึ่งว่าอัยยุกุมมุฮัมมัดคนไหนคือมุฮัมมัดเพราะนบีจะอยู่เหมือนกับซอฮาบะห์
นบีจะนั่งที่ซอฮาบะห์นั่งนบีจะยืนที่ซอฮาบะห์ยืนนบีจะอยู่เหมือนซอฮาบะห์อยู่ความง่ายดายตรงนี้แหละครับพี่น้องคนเป็นเพื่อนต้องไม่มีอะไรฟอร์มเยอะผมบางทีไปเจอเหมือนกันพี่น้องสมัยเรียนด้วยการเรียกบังนะพี่พอมาเจอตอนนี้เรียกอาจารย์บอกไม่ต้องเรียกอาจารย์คำว่าอาจารย์ทำให้เราห่างไกลอาจารย์ทิ้งไว้ในเข่งปล่อยคนอื่นเรียกพ่อแต่เพื่อนมึงต้องเรียกกูมึงมันเพื่อนผมเป็นกำนันผมเจอมันมันพยายามจะพูดคุณผมเรียกมันมึงกูมันเพื่อนมันเป็นอะไรบอกขออย่างเดียวอย่าเรียกเคยเรียกบังต้องเรียกบังเคยเรียกมึงต้องเรียกมึงไม่ต้องนำหน้าคำนั้นทำไมอะครับเพราะเราคือเพื่อนเพราะเราคือเพื่อนเลยบอกพี่น้องว่าจงให้ง่ายในการใช้ชีวิตท่านแล้วท่านจะเจอเพื่อนที่เข้ากับท่านโดยง่ายอินชาอัลลอฮ์อย่าฟอร์มเยอะในการเป็นเพื่อนและอีกอย่างที่อุลามาส่งเสริมให้เรื่องนะครับพี่น้องก่อนที่ผมจะคุยเรื่องซอฮาบะห์ให้ท่านฟังเพื่อนอีกประเภทที่ต้องเลือกเพื่อนที่ปกปิดความเลวของท่านนี่สำคัญมากท่านนบีบอกเอาไว้ว่ามันซะตะรอใครก็ตามที่ปกปิดพี่น้องเขาในดุนยาซะตะรอฮุลลอฮ์อัลลอฮ์จะปิดเขาในวันกิยามะห์คำว่าปิดไม่ใช่เฉยเห็นเพื่อนชั่วไม่ต้องโฆษณารู้ว่ามันผิดไปหามันแล้วบอกกับมันนี่คือเพื่อนรักแต่ถ้าเพื่อนไม่ใช่เพื่อนท่านจะผิดหรือไม่มันก็ไม่สนใจเหมือนเดิมเพื่อนกันผิดต้องเตือนคนเราจะไม่ชอบคำเตือนจะไม่ชอบคำติแต่เราจะชอบคำชมผมเตือนอย่างนะครับพี่น้องใครอยู่กับเราแล้วชมเราทุกเม็ดไอ้นั่นให้เลิกคบคนแรกใครชมเราตลอดโดยไม่เคยติเราเลยเลิกคบมันคนแรกคนอะไรจะดีหมดไม่มีทางไปน้องคนอะไรจะเพอร์เฟกต์ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้แสดงไอ้นี่ตอนเละคบไม่ได้ส่วนคนที่ด่าท่านตลอดไอ้นี่ก็เลือกคบไปก่อนอันที่สองแล้วยังไงคนเรามันต้องมีดีมีเลวใช่ไหมถ้าเพื่อนสิ่งใดที่ท่านทำถูกเขาจะต้องส่งเสริมท่านนี่คือเพื่อนแต่สิ่งใดที่ท่านทำไม่ถูกต้องอย่ายอมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรักกันยังไงก็เต็มห้ามโดยเด็ดขาดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือท่านอุมัรบินคอตบกับอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเพื่อนรักกันมากพี่น้องจำได้ไหมตอนที่อบูบักรประกาศสงครามกับคนมุรตัดแค่ไม่จ่ายซะกาตคุยกับอุมัรบินคอตบอบูบักรเป็นคอลิฟะห์อุมัรเป็นคนธรรมดาแต่มีความเป็นเพื่อนพออบูบักรประกาศจะสงครามกับมุรตัดนะครับพี่น้องไม่จ่ายซะกาตอย่างเดียวอุมัรค้านทันทีท่านอุมัรค้านอบูบักรอธิบายจนอุมัรยอมและค้านขนาดนั้นวันที่อบูบักรจะเสียชีวิตกลับเลือกอุมัรบินคอตบเป็นคอลิฟะห์คนที่สองทำไมถึงไม่เกลียดคนค้านนะครับพี่น้องดักคอตลอดเลยเสนออะไรดักมึงก้าวหัวไว้เลยอย่างมึงขึ้นยากแต่อบูบักรอัสซิดดีกอุมัรขาดไม่รู้กี่เรื่องแต่สุดท้ายท่านเลือกอุมัรเป็นคอลิฟะห์ได้เพื่อนแท้จริงนะครับพี่น้องจะปล่อยให้เพื่อนท่านหลงตัวเองซอฮาบะห์เวลาเขาเตือนกันน่ะครั้งหนึ่งอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุขึ้นดำรงตำแหน่งอะไรสักอย่างซอฮาบะห์คนหนึ่งไปเตือนท่านอย่าให้ความเป็นลุงเป็นอาของรอซูลหลอกลวงท่านพี่น้องดูเขาเตือนพี่น้องดูเขาเตือนฮะอุมัรนุคอตบทำอะไรผิดซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างหน้าลุกเตือนอุมัรทันที
รักอุมาร์ไหมรักแต่ต้องเตือนครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักอุมาร์นุคอตบสั่งซอฮาบะห์ในมัสยิดจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามจงต่ออัจฉันซอฮาบะห์คนหนึ่งลุกขึ้นบอกว่าไม่มีการฟังและไม่มีการตามใดๆทั้งสิ้นกล้ากับอุมาร์แบบนั้นท่านอุมัรตกใจมากถามว่าทำไมถึงไม่เชื่อฟังและไม่ต่ออัดชายคนนี้บอกทันทีพี่น้องว่าคนอื่นได้ผ้าคนละผืนทำไมท่านได้สองผืนมาชาอัลลอฮ์ผ้าผืนเดียวซอฮาบะห์ก็ไม่ปล่อยคนอื่นได้คนละผืนทำไมอามีรุมุมินได้สองอุมัรจึงบอกว่าอีกผืนหนึ่งของอับดุลลาห์ลูกชายฉันให้ฉันหลังจากนี้ฉันจะเชื่อฟังท่านนี่คืออะไรสอนเราพี่น้องเพื่อนความรักของความเป็นเพื่อนอย่าให้ความเป็นเพื่อนทำให้เราฆ่าเพื่อนโดยทางอ้อมอิสลามจึงห้ามยอไงครับพี่น้องอิสลามจึงห้ามชมเพื่อนโดยเลยเถิดมีการเตือนนี่คือเพื่อนและอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเพื่อนที่สมบูรณ์ที่อิสลามส่งเสริมให้ครบต้องเป็นคนที่วาดิฮันเป็นคนชัดเจนไม่คลุมเครือเอดิลูท่านทั้งหลายจงมีความยุติธรรมความยุติธรรมตรงนี้นั่นคือข้างหน้าข้างหลังเราต้องเหมือนกันทำได้ไหมท่านไม่ชอบคนนี้ท่านไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ท่านต้องกล้าบอกเขาตรงๆไม่ใช่ชมต่อหน้าแล้วด่าลับหลังผมบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องว่าใครที่กล้าประกาศเป็นศัตรูแล้วเดินมาบอกว่าเกลียดท่านคบมันเอาไว้วันหนึ่งถ้ามันรักท่านมันจะรักจนสุดหัวใจแต่คนที่มาบอกรักท่านตลอดเวลาจงระวังพวกนี้เอาไว้คนที่กล้ามาบอกว่าไม่ชอบท่านท่านจงพิจารณาพวกนี้เป็นพิเศษมันมีความจริงใจอยู่พี่น้องครับอิสลามสอนให้ตรงไปตรงมาอิสลามสอนให้จริงจังและอิสลามสอนให้เราอย่าเลือกคบเพื่อนที่ขี้ขลาดอันนี้อีกอย่างนึกไม่ถึงนะครับพี่น้องว่าทำไมถึงเลือกห้ามเลือกเพื่อนคบเพื่อนที่ขี้ขลาดเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องความขี้ขลาดเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ส่งเสริมคนที่เราจะคบได้อันฟะอูฮุมลินนัสต้องยังประโยชน์แก่มนุษย์มากๆแล้วคนจะให้ประโยชน์คนมากๆจะเป็นคนเสียสละส่วนมากคนที่ไม่เสียสละมักจะให้ประโยชน์อะไรกับใครไม่ได้วันนี้ถ้าเจอเพื่อนที่เขาชอบคิดมัดตัวเองช่วยเหลืออาสาพี่น้องคนแบบนี้ท่านครบเถอะครับอินชาอัลลอฮ์เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ยังประโยชน์แก่อุมมัตประชาชนย้อนมาสมัยซอฮาบะห์ความรักในความเป็นเพื่อนของซอฮาบะห์ในอดีตครั้งหนึ่งพี่น้องเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างท่านซาเลมมาลาอับดุลฮุซัยฟะห์เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าซาเลมเขามีเจ้านายชื่อว่าฮุซัยฟะห์ระหว่างที่อยู่ด้วยกันพี่น้องฮุซัยฟะห์ปล่อยตัวซาเลมเป็นไทยแล้วก็อยู่ด้วยความเป็นพี่น้องกันตลอดมารักกันมากสนิทกันมากจนวันหนึ่งพี่น้องเกิดสงครามขึ้นซาเลมกับฮุซัยฟะห์ออกไปรบพร้อมกับท่านนบีทั้งคู่ขณะ
ารพกันอยู่พี่น้องปรากฏว่ากองทัพมุสลิมนั้นหลังจากได้รับชัยชนะแล้วซอฮาบะห์ก็จะเดินหาคนเจ็บพี่น้องที่รักในระหว่างเดินหาคนเจ็บปรากฏไปเจอท่านซาเลมรอฎิยัลลอฮุอันฮุนอนใกล้จะเสียชีวิตพี่น้องที่รักซาเลมนี่คือคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์มาชาอัลลอฮ์ซาเลมนอนกำลังจะเสียชีวิตพี่น้องเพื่อนๆมาหาเจอซาเลมยกซาเลมขึ้นคำถามแรกที่ซาเลมถามกับซอฮาบะห์คนอื่นถามว่าอะไรรู้ไหมอบูฮุซัยฟะห์อยู่ไหนอบูฮุซัยฟะห์อยู่ไหนเพื่อนๆบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อบูฮุซัยฟะห์เป็นชะฮีดแล้วอบูฮุซัยฟะห์ได้ชะฮีดแล้วซาเลมเดินไม่ไหวนะครับพี่น้องเจ็บทั้งตัวยกฉันขึ้นพาฉันไปหาอบูซัยฟะห์ยกฉันขึ้นแล้วพาฉันไปหาอบูซัยฟะห์ซอฮาบะห์ประคองซาเลมพี่น้องเดินมาจนถึงมัยยัดอบูซัยฟะห์ซาเลมเห็นอบูซัยฟะห์เพื่อนรักเคยเคียงบ่าเคียงไหล่ปกป้องนบีมาด้วยกันเคยอยู่กับนบีมาด้วยกันเพื่อนรักเราชะฮีดแล้วซาเลมดูอบูซัยฟะห์พี่น้องท่านทั้งหลายจงตั้งร่างฉันข้างๆกับอบูซัยฟะห์ด้วยคำขอสุดท้ายของซาเลมเอาร่างฉันอยู่กับอบูซัยฟะห์เพื่อนๆจับมาพี่น้องแล้วตั้งนอนด้วยกันซาเลมพูดออกมาคำหนึ่งว่าดูที่อบูซัยฟะห์มาชาอัลลอฮ์มาฮุนักวะมาฮุนักเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่นะอบูซัยฟะห์และเราจะไปอยู่ด้วยกันอีกณสวรรค์ของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องซาเลมอยู่กับอบูซัยฟะห์เป็นมัยยัดแล้วเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่และเราต้องไปอยู่ด้วยกันอีกณสวรรค์ของอัลลอฮ์และวิญญาณอบูซาเลมรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็หลุดตรงนั้นมัยยัดทั้งคู่อยู่ด้วยกันพี่น้องที่รักความรักของเพื่อนเราไม่ได้คบแค่ปีหรือสองปีแต่เพื่อนมันต้องคบกันจนตายและต้องไปอยู่กับมันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้ภาพนั้นเป็นภาพที่งดงามมากเพราะเป็นการเสียชีวิตของราชสีห์สองท่านนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตายด้วยกันและตั้งใจจะอยู่ในสวรรค์ด้วยกันอีกพี่น้องเห็นเวลาขอโทษนะครับเมื่อกี้ที่บางนางขึ้นมาเป็นพิธีกรน่ะเวลาพูดแย่ท่านแย่ไอ้นั่นแย่ไปแย่มาเวลาเจอเพื่อนมีความสุขไหมครับเวลาเจอเพื่อนด้วยกันเรามีความสุขไหมผมนี่คืนนี้นอนนี่ยังบอกเลยว่าอยากให้ทีมงานนอนกับผมด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมอ่ะบอกมันสนุกนะเวลาเราเจอคนเจอเพื่อนเวลาพูดคุยกันเนี่ยนะและพี่น้องลองคิดภาพสุขดุนยายังไงวันหนึ่งเราต้องจากใช่หรือไม่ท่านเคยอยากอยู่กับใครในสวรรค์
ขอกับอัลลอฮ์หรือยังฮะขอให้เราได้เป็นเพื่อนบ้านกันในสวรรค์ทุกคนพี่น้องอาเมนหวังว่าในสวรรค์ท่านจะเดินมาหาผมและผมจะเดินไปหาท่านเราจะได้คุยกันนะพี่น้องว่าจำได้ไหมวันนั้นดุนยาเราทำอะไรกันบ้างเรารักเพื่อนทุกคนคือเพื่อนเราอยากจะอยู่สวรรค์แล้วถ้าไปในสวรรค์แล้วสิ่งแรกๆอัลลอฮ์จะถอนออกจากหัวใจเจ้าสวรรค์ทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะถอนออกจากหัวใจของพวกเขาอัลกิลความเกลียดชังความโกรธชาวสวรรค์อัลลอฮ์จะถอนออกหมดเลยพี่น้องสวรรค์ชาวสวรรค์ไม่รู้กี่พันล้านแต่จะมีหัวใจเหมือนคนคนเดียวกันเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะรักกันเราจะคุยกันเราจะแอบแขนงด้วยกันเราจะมีความสุขด้วยกันเราจะกินเหล้าด้วยกันอินชาอัลลอฮ์อย่าไปสวรรค์คนเดียวนะพี่น้องตราบใดที่เรายังมีเพื่อนท่านหยุดร้องไห้ไม่ได้ถ้าวันนี้เพื่อนท่านไม่ละหมาดท่านหยุดร้องไห้ไม่ได้ถ้าวันนี้เพื่อนยังไม่หิจับพี่น้องมีเพื่อนมิสซาเลมกับบูซัยฟะอีกหนึ่งคู่อับดุลลอฮ์บินจัชชินรอดิยัลลอฮุอันฮุกับซาดบินอบีวะกอสรอดิยัลลอฮุอันฮุสองคนนี้เนี่ยนะพี่น้องดูนะครับคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะมีอะไรคล้ายๆกันซาดท่านซาดบินอบีวะกอสในชีวิตท่านอันนี้มีชมรมธนูด้วยใช่ไหมครับท่านซาดบินอบีวะกอสในชีวิตท่านไม่เคยยิงธนูพลาดแม้แต่นัดเดียวมาชาอัลลอฮ์ซาดบินอบีวะกอสเป็นซอฮาบะห์ที่อยู่ต่อหน้าท่านนบีและนบีเป็นคนส่งลูกธนูให้หลังเลือดคนแรกๆชาวกุเรชพวกมุชริกซาดบินอบีวะกอสพี่น้องอับดุลลอฮ์บินจัชชินพี่เคยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนักรบด้วยกันทั้งคู่เป็นสหายกันสงครามอูฮุดพี่น้องที่รักอับดุลลอฮ์บินจัชชินกับท่านซาดบินอบีวะกอสสองคนเดินไปด้วยกันบอกกับเพื่อนตัวเองว่าวันนี้เรามาขอดุอาให้กันและกันนะซัดวันอูฮุดวันนี้เรามาขอดุอาให้กันท่านขอฉันอามินฉันขอท่านอามินซัดขอกันเลยพี่น้องยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันเจอมุชริกีนที่เลวที่สุดด้วยยาอัลลอฮ์ให้ฉันได้ต่อสู้และฉันสามารถล้มมันได้อับดุลลอฮ์ผู้เป็นเพื่อนอยู่ข้างๆบอกอามีซาดบอกอับดุลลอฮ์ขอบ้างยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันเจอคนที่เลวที่สุดในมุชริกให้ฉันต่อสู้แล้วท้ายที่สุดขอให้ฉันถูกสังหารชีวิตให้ฉันถูกตัดจมูกทิ้งให้ฉันตัดหูทิ้งแล้วให้ฉันตายในทางของอัลลอฮ์ด้วยเพื่อวันหนึ่งฉันจะเจออัลลอฮ์ในวันข้างหน้าพระองค์จะได้ถามฉันว่าในจมูกเจ้าฉันจะตอบพระองค์ว่าฉันสละไปแล้วในทางของพระองค์และรอซูลท่านซาดกล่าวว่าอามีนหลังจากนั้นซาดกล่าวว่าดุอาของอับดุลลอฮ์ดีกว่าฉันเองอัลลอฮ์รับทั้งคู่พี่น้องที่รักสุดท้ายอิบนุญะชินรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เสียชีวิตตามที่ซาดได้อามีนเอาไว้วันนี้พี่น้องเราเป็นเพื่อนกันนะเด็กสองคน
คิดทำงานศาสนาในหมู่บ้านไม่รู้จะเริ่มกับอะไรเลยบอกทำไมไม่รู้จะเริ่มเราเพิ่งเตาบัตตัวฉันเราอยากจะทำงานศาสนาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมเราไม่รู้อะไรเลยบอกว่าแค่วันนี้เด็กสองคนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากเคยเกเรแล้วกลับมาจะพัฒนาสังคมเนี่ยนะสุดยอดแล้วส่วนที่เหลืออัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนพี่น้องวันนี้เราคบกันเป็นเพื่อนสิ่งหนึ่งที่ผมจะขอตัวเองและขอตัวท่านหวังว่าเราจะให้ซึ่งกันและกันถ้าเจอผมผิดเจอผมทำอะไรไม่ถูกท่านต้องเตือนผมนะสัญญาว่าท่านต้องกล้าคุยกับผมผมไม่รับประกันตัวเองนะพี่น้องว่าผมจะไม่เสียคนผมเสียได้ทุกวินาทีถ้าพี่น้องมีปัญหาอะไรกันขอในความเป็นเพื่อนเคลียร์กับเพื่อนซะอย่าให้บานปลายแล้วทุกอย่างจะจบถึงแม้ว่าเราจะต่อยกันนะพี่น้องเราเจ็บแค่สองคนแต่ฟิตนะจะไม่บานปลายเพื่อนจงฝึกการอภัยเพื่อนกันให้มากมายเราอยู่เป็นครอบครัวจะมาใหญ่นะครับพี่น้องในการทำงานศาสนาสิ่งหนึ่งที่ผมเตือนตัวเองแล้วเตือนจามัดตลอดเวลาว่าอะไรจะรักษาความเป็นจามัดได้ให้สำเร็จโดยไม่แตกแยกอะไรจะรักษาความเป็นเพื่อนได้โดยไม่แตกแยกอย่าให้ดุนยาเข้าอุมัรบินคอตบครั้งหนึ่งร้องไห้เวลาเห็นทรัพย์วันนี้มาทรัพย์เฉลยที่มาตั้งอยู่ต่อหน้าอุมัรร้องไห้คนบอกอุมัรทำไมร้องไห้นิ่งยามุลกอดิเซียวันที่อิสลามมีชัยเหนือเปอร์เซียทำไมท่านร้องไห้อุมัรกล่าวว่าไม่มีกลุ่มชนใดที่ผลประโยชน์ทรัพย์สินดุนยาเขาอิลลานอกจากว่าจะเกิดการเป็นศัตรูและเกลียดชังกันเท่านั้นสิ่งที่อุมัรกลัวจริงหรือไม่จะมาแตกแยกเพราะผลประโยชน์ดุนยาเขาความเป็นเพื่อนแตกหักเพราะผลประโยชน์ดุนยาเขาถ้าไม่มีเพื่อนถ้าไม่มีผลประโยชน์พี่น้องเดินเถอะผมทำงานผมมีจามาตผมถ้าพี่น้องดูก็รู้สิ่งหนึ่งในจามาตในกลุ่มที่ขอมากๆที่เรายังอยู่กันได้ผมบอกตรงๆว่าเพราะเราไม่มีเงินเดือนผมกับอันฮาชิดเราไม่มีเงินเดือนมึงทำกูทำมึงมากูมาจบคือจบผมบอกว่าเราไม่มีเงินเดือนเรามีงานของเราแต่ละคนเมื่อถึงเวลามาช่วยตราบใดถ้ามีเงินเดือนเขาเมื่อนั้นฟิตนะก็จะเกิดถ้าอีมานเราคุมไม่อยู่มึงทำน้อยได้เงินเท่ากูกูทำเยอะได้เงินเท่ามึงสุดท้ายจะเกิดความบาดหมางพี่น้องที่รักเงินเดือนไม่ได้ผิดแต่ต้องคุมลิมิตอีมานท่านให้ได้เงินเดือนไม่ได้ผิดแต่ต้องคุมลิมิตอีมานท่านให้ได้อย่าให้ดุนยาทำลายความเป็นเพื่อนโดยเด็ดขาดและมีปัญหาอะไรอย่าเก็บเอาไว้จงบอกกับเพื่อนตรงๆความรักแบบนี้แหละครับพี่น้องในวันเกียรติ
อัลลอฮ์จะประกาศเรียกพี่น้องจะรู้สึกยังไงถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์เรียกไอ้นัลมุตะฮับบูนไหนใครที่เขารักกันในนามในเพื่ออัลลอฮ์รักกันในความสูงส่งของอัลลอฮ์เขาอยู่ไหนประกาศเรียกในมัชชัรในวันกิยามะห์ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่นบียกย่องเขาเหล่านั้นรักกันมินกอยริอัรฮัมไม่ใช่สายสัมพันธ์เครือญาติวะลาอัมวัลไม่ใช่ทรัพย์รักคนคนหนึ่งเพราะมันเชื่อฟังอัลลอฮ์แค่นั้นเองเกลียดคนคนหนึ่งเพราะมันทรยศอัลลอฮ์แค่นั้นเองแต่ไม่เกลียดตัวถามว่าเนี่ยเราไม่ชอบพฤติกรรมหนึ่งในความมาเสียดของคนคนหนึ่งของเพื่อเราเราไม่ชอบแต่เราไม่ได้ไม่ชอบเจ้าตัวอบูดาร์ดะครั้งหนึ่งเห็นคนทำไม่ดีไปน้องอบูดาร์ดะกล่าวว่าเราเกลียดพฤติกรรมแต่วันไหนเขาเตาบัดเขาคือพี่น้องเราผมอยากให้เราคิดแบบนี้นะครับว่าเราไม่ชอบพฤติกรรมแต่ไม่เกี่ยวกับเจ้าตัวตราบใดถ้าเรามองว่าเราเกลียดเจ้าตัวแสดงว่าวันนั้นเราไม่ใช่มุมินที่แท้จริงเกลียดในอามันถ้าเตาบัตอินชาอัลลอฮ์เขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของท่านต่อไปและในวันกิยามะห์มีถามตอบได้ใช่ไหมครับมันสุนนะนะในวันกิยามะห์ท่านนบีเล่าในหะดีษหนึ่งว่าหลังจากอัลลอฮ์ให้เราข้ามซิรอตขออัลลอฮ์ให้เราปลอดภัยทุกคนพี่น้องอุมมะห์นบีเราจะเป็นประชาชาติแรกที่ต้องข้ามซิรอตเวลายืนซิรอตแล้วข้ามเชื่อไหมครับคู่กรณีทำมาเสียดพี่น้องเคลียร์กันบนนี้นะบางคนหล่นลงไปนะพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราจะเป็นกลุ่มชนแรกที่ต้องข้ามเสียงทั้งหมดจะเงียบนอกจากเสียงบรรดานบีตอนนั้นอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมโอ้อัลลอฮ์ให้ปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงนบีจนถึงซิรอตอุมมะห์นบีต้องข้ามก่อนเพื่อนบางคนไปได้เร็วบางคนคลานบางคนหล่นแล้วคนจะข้ามซิรอตยะฮูดไม่ได้ข้ามแล้วนะครับมุสลิมล้วนๆที่ข้ามซิรอตใครรับประกันว่าวันนั้นเราจะรอดมีใครมาบอกท่านไหมว่าท่านจะรอดจากซิรอตของอัลลอฮ์กาเฟรไม่เกี่ยวแล้วในซิรอตเหลือมุสลิมล้วนๆในการข้ามแสดงว่าหะดีษนบีที่บอกว่ามีคนตกลงไปอ่ะไม่ใช่กาเฟรแต่เป็นมุสลิมและจะมีกลุ่มชนที่ข้ามผ่านไปได้ขอให้เราได้ผ่านได้ทุกคนอามีนพี่น้องเมื่อผ่านไปได้ยาอัลลอฮ์นั่นสวรรค์การอดทนในดุนยาจบลงแล้วยาอัลลอฮ์การสอบสวนมาชัดจบแล้วทั้งหมดไปแล้วถึงประตูสวรรค์จนท่านนบีไปนั่นแหละพี่น้องประตูสวรรค์เปิดกลุ่มชนแรกที่ได้เข้าสวรรค์นบีบอกว่าเขาจะจับมือกันใบหน้าของกลุ่มชนแรกจะเหมือนกับดวงจันทร์เต็มดวงคนแรกจะไม่เข้าจนกว่าคนสุดท้ายจะเข้าไปด้วยยาอัลลอฮ์เพื่อนเราเคยลุยมาด้วยกันหลายเรื่องเพื่อนเราเคยตีเราเคยทะเลาะเราเคยอะไรมาหลายเรื่อง
เราก็จับมือกันเข้าผับได้เพื่อนสักวันเราต้องจับมือกันเข้าสวรรค์อีกครั้งเข้ากลุ่มแรกพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์จำกันได้เข้าไปในสวรรค์สลามุอะลัยกุมมาชาอัลลอฮ์เป็นไงมั่งบังวันนั้นเราเกือบไม่รอดคุยยาอัลลอฮ์มันพี่น้องนึกนะคนที่ท่านรักมากๆท่านได้คุยกับเขาในดุนยายังมีความสุขแล้ววันนั้นในสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่กับเพื่อนแล้วไม่มีบังคับอะไรอีกแล้วทำไปเลยนี่คือเพื่อนเจ้าแต่มีกลุ่มหนึ่งเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาข้ามประตูไปได้ในสวรรค์มีทุกอย่างพี่น้องมาลาอินุนรัดสายตาเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนวะลาอูซุนุนซะมิอะตหูเจ้าไม่เคยได้ยินวะลาคอตระอะลากัลบิลบะชัรหัวใจมนุษย์คิดไม่ได้สวรรค์มีทุกอย่างให้ท่านแต่กลุ่มชนนี้เข้าไปยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เพื่อเราอยู่ไหนเข้าไปในสวรรค์แล้วแต่ไม่เจอเพื่อนรับบันนะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราอีกว่านูนะพี่น้องฉันอยู่ไหนซาเลห์ไปไหนมูฮัมหมัดไปไหนเขาอยู่ไหนอัลลอฮ์คนที่เราเอ่ยถึงพี่น้องที่รักลนซิรอตหมดแล้วเพื่อนของท่านเข้านรกของอัลลอฮ์เขาได้สวรรค์แล้วแต่เพื่อนเขาไปนรกเขาบอกกับอัลลอฮ์ร็อบบานาพี่น้องของฉันยาอัลลอฮ์ยูซัลลูนมานะเขาเคยละหมาดกับฉันวะยะมะลูนมานะแล้วเคยทำงานมาด้วยกันตรงนี้แหละพี่น้องงานศาสนาญะมาอะห์เราเคยเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมทำมาด้วยกันเข้าไปในสวรรค์ไม่เจอเพื่อนเราจะถามอัลลอฮ์เขาอยู่ไหนอัลลอฮ์เราเคยทำดีมาด้วยกันเคยซุยลุยมาด้วยกันทำงานศาสนามาด้วยกันละหมาดด้วยกันเขาอยู่ไหนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จนกระทั่งอัลลอฮ์มีคำสั่งบอกกับคนเหล่านี้ทันทีว่าอิซอับูเจ้าทั้งหลายจงลงไปหาเขาในนรกนี่ผมแปลเป็นไทยนะชาวสวรรค์เหล่านี้ลงไปได้พี่น้องโดยไฟนรกทำอะไรเขาไม่ได้และอัลลอฮ์บอกว่ามันวะจิตุมใครก็ตามที่เจ้าเจอฟีกัลบิฮิมิสกาลดีนาร์มินอีมานหัวใจเขามีอีมานเท่ากับเหรียญดีนาร์เหรียญเดียวฟาคริจูจงเอาเขาออกมายาอัลลอฮ์พี่น้องลงไปในนั้นเขาจะดึงแล้วจะเอาคนที่เขารู้จักออกมาจากนรกนั่นเขาเรียกการชะฟาอะห์เพื่อนจะไม่ทิ้งเพื่อนเขารอดแล้วแต่เขาลงไปหาเพื่อนแล้วเขาจะเอาเพื่อนออกมาไปแล้วเขาจะเอาคนที่เขารู้จักออกมานั่นคือเพื่อนพี่น้องที่รักวันนี้ผมถามตัวผมและตัวท่าน
เพื่อนนะครับพี่น้องโดยเฉพาะมุสลิมกับมุสลิมเราทะเลาะกันยังไงอ่ะนะเกิดมันถุยน้ำลายขึ้นฟ้าสุดท้ายก็โดนตัวเราเองเราต่อยให้ตายกันยังไงพี่น้องผมเชื่อไหมว่ามุสลิมสองคนทะเลาะกันแทบตายแต่เวลาออกไปข้างนอกเจอมันโดนเพื่อนตีอยู่เราก็ใจจะไปช่วยมันไม่ได้ เกลียดกันแทบตายวันหนึ่งเจอมันล้มรถอยู่เราก็ต้องเข้าไปช่วยมันยังไงเราก็เป็นเพื่อนและเพื่อนในฐานะมุมินเราต้องไปเจอกันอีกในวันเกียรติอันไหนอภัยกันได้อภัยแต่ครับพี่น้องในยุคซะลัฟเวลาเขามีปัญหากัน เขาจะไปที่บ้านแล้วคุยต่อนะเรื่องก็จบถ้าผมผิดผมขอโทษถ้าท่านผิดผมอภัยพี่น้องเจอประโยคเด็ดนี้เข้าไปอ่ะนะไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นฟิตนะก็ไม่กระจายคนจริงต้องไปหาแล้วพูดคุย นี่คือแนวทางซะลัฟฟุศศอลิห์ซอฮาบะห์นบีเวลามีปัญหาแต่เขายังมีความเป็นเพื่อนเจอต่อหน้ายังคงพูดคุยอย่างดีงามสุดท้ายฟิตนะห์ก็จบขอนะครับพี่น้องว่าหลังจากวินาทีนี้นะจำเพื่อนที่อยู่ข้างๆท่านให้ได้ ใครเคยลุยงานญาฮิลิยะห์มาด้วยกันใครเคยลุยในงานชั่วมาด้วยกันเรามีเวลาอีกไม่นานแล้วพี่น้องลุยงานซอเลห์ในโค้งสุดท้ายวันหนึ่งข้างหน้ามันได้เข้าสวรรค์จะได้ช่วยเราด้วยผมไม่เคยมั่นใจในอามานพี่น้องที่รักผมไม่เคยมั่นใจในอามานของผมเลย วัยรุ่นบางคนติดยาและเตาบัตตัวท่านอาจจะดีกว่าผมสิ่งหนึ่งหวังนะครับพี่น้องว่าถ้าพี่น้องไม่เห็นผมในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องบอกกับอัลลอฮ์ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าท่านที่มาด้วยกันวันนี้ไม่เห็นกันและกันในสวรรค์ของอัลลอฮ์ บอกกันและกันด้วยในสวรรค์ของอัลลอฮ์ขอให้เรารักกันอยู่ด้วยกันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เหมือนเพื่อนที่รักที่สุดอุมัรบินุลคอตตอบอบูบักรอัสซิดดีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจะบอกเลย ฉันกับอบูบักฉันกับอุมัรสามคนรักกันอย่างทองแท้ได้อยู่ด้วยกันแม้กระทั่งในดุนยาและจะอยู่ด้วยกันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราอยู่ด้วยกันนะพี่น้องพาเพื่อนไปสวรรค์ได้ด้วยกับทุกสิ่งที่เรามีดึงมันขึ้นมาให้ได้ถ้าวันนี้เราขึ้นได้ก่อนแล้ว ถ้าเพื่อนเรายังจมอยู่ข้างล่างจะสบายใจตราบใดถ้ามันยังขึ้นมากับเราไม่ได้กลับไปหาเพื่อนนะพี่น้องเพื่อนที่เคยเกมาด้วยกันอย่าทิ้งนะครับกลับไปหาเขาและท่านจะรู้ว่าคำนาซีฮัตที่ดีที่สุดคือคำที่มาจากเพื่อนมากกว่าปากของใครใดๆทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับมีคำถามไหมครับเป็นกระดาษหรือเป็นไม้ฮะ กระดาษใช่ไหมครับเริ่มแจกได้เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดื่มน้ำนะ5 นาทีไม่มีเคอร์ฟิวใช่ไหมพี่น้องกรุงเทพไม่งั้นได้นอนกันที่นี่หมดเลยครับได้อันนี้คำถามนะครับพี่น้องสลามอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมสลามอยากทราบประวัตินะของท่านมุสอับ บินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นยังไงบ้างพอดีจะตั้งชื่อลูกครับอัลฮัมดุลิลละห์
ขอร้องให้ได้เป็นลูกที่สอนแล้วด้วยนะครับอามีนคือพี่น้องครับท่านมุสอับรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกง่ายๆเลยว่ามุสอับบินอุมัยถ้าท่านเดินไปไหนในมักกะทุกคนจะมองที่ท่านถ้าท่านมุสอับพูดอะไรพี่น้องทุกคนจะฟังท่านมุสอับเป็นหนุ่มเป็นลูกรักของคุณแม่มากๆนะครับท่านมีความเอาง่ายๆว่าวันที่มุสอับเสียชีวิตนั้นคนเข้าใจผิดว่าท่านนบีเสียชีวิตผิวของท่านมุสอับผมของท่านมุสอับสวยงามมากจนวันที่มุสอับรับอิสลามแม่มุสอับขังมุสอับเอาไว้นะครับไม่ให้ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มุสอับหนีจนได้สุดท้ายนบีส่งมุสอับไปมาดีนะท่านมุสอับเป็นคนใจเย็นมากฉลาดมากท่านมุสอับสามารถดาวะสัตอดีตศัตรูอิสลามตัวฉกาจใหญ่ๆสองท่านรับอิสลามได้อุไซบินฮุดัยซาดบินมุอาซสองท่านนี้เป็นเพื่อนรักกันเหมือนกันนะซาดคนที่เสียชีวิตและอารัชอัลลอฮ์สั่นนี่แหละพี่น้องอุไซบินฮุดัยคือคนที่อ่านกุรอานจนมาเลยก็ต้องลงมาฟังท่านนะอุไซกับซาดบินมุอาซเข้าไปหามุสอับต้องการจะทำร้ายแต่ท่านมุสอับใจเย็นมากบอกว่าจะไม่นั่งฟังก่อนเหรอท่านใจเย็นนะพี่น้องชวนมุสอับกลับไปมักกะอีกครั้งได้รับพาชาวอันซอรอีก70คนไปไบอะห์กับท่านนบีเมื่อท่านมุสอับกลับมามักกะอีกครั้งกลับไปหาแม่และปฏิเสธยืนยันจะไม่อยู่ในศาสนามุชริกแล้วฉันจะไปอยู่อิสลามถ้ามุสอับเลือกอิสลามแม่จะตัดมรดกทั้งหมดออกจากเจ้ามุสอับกล่าวคำสุดท้ายกับแม่ว่าแม่จงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถอะแม่สุดท้ายแม่ไม่กล่าวมุสอับไปมาดีนะห์พี่น้องครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองเห็นมุสอับนบีร้องไห้พี่น้องจากเด็กหนุ่มที่มีฐานะดีมากวันนี้ใส่เสื้อผ้าปะขัดขามุสอับรักนบีมากนบีให้ท่านมุสอับทำหน้าที่ถือธงแห่งกองทัพของท่านนบีตลอดเวลาสงครามบาดัรสงครามอูฮุดอูฮุดมุสอับถือธงเหมือนเดิมพี่น้องอยู่ต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนวินาทีที่พลธนูลงมาจากภูเขานั่นแหละครับพี่น้องตอนนบีเพียงพร้อมท่านมุสอับปกป้องนบีอยู่ข้างหน้ามุชริกเข้ามาตัดมือมุสอับขาดหนึ่งครั้งท่านมุสอับยังเอามืออีกหนึ่งข้างจับเอาไว้ถูกตัดอีกหนึ่งครั้งแต่มุสอับล้มไม่ได้เพราะนบีอยู่ข้างหลังถ้ามุสอับล้มเกรงว่านบีจะได้รับอันตรายยืนกอดเอาไว้ที่แขนด้วนสองข้างจนหอกหรือธนูทะลุตัวพี่น้องท่านมุสอับจึงล้มลงเสียชีวิตต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการจบชีวิตที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านยังนอนอยู่ที่อูฮุดวันนี้ท่านยังอยู่ที่อูฮุดวันนี้มุสอับเสียชีวิตเรื่องราวที่เอาผ้ากะฟันมาเย็ดแล้วผ้าไม่พอนี่แหละครับพี่น้องปิดหัวมุสอับเท้ามุสอับโผล่พี่น้องปิดเท้าหัวโผล่แต่ท่านได้สังให้ชีวิตแก่ท่านเพื่ออัลลอฮ์และเพื่อคนที่ท่านรักที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งชื่อมุสอับแล้วอย่าขี้คลาดนะ
มุสอับคือแม่ทัพแห่งอิสลามมุสอับคือนักรบแห่งอิสลามท่านมุสอับคือซอฮาบะห์ที่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนลมหายใจสุดท้ายพี่น้องที่รักนั่นคือฮีโร่ของอุมมะห์อิสลามนะครับเรามีปัญหากับญาติเราไปมาอัพแล้วแต่คู่กรณีเงียบไปต้องทำยังไงครับคนกลางทำตัวไม่เป็นกลางด้วยไม่เข้าข้างคู่กรณีเลยไปเข้าข้างคู่กรณีครับแบบนี้สุดยอดท่านนบีบอกในหะดีษหนึ่งว่าไลซัลวาซิลบิลมุกาฟีไม่ถือว่าเป็นการติดต่อเคยญาติที่นบีต้องการนะพี่น้องสำหรับอัลมุกาฟีคือท่านไปเย่าท่านก็มาเยือนไปมาหาสู่กันปกติเนี่ยยังไม่ใช่อัลวาซิลที่แท้จริงคนติดต่อเคยญาติจริงๆคือคนแบบไหนพี่น้องคนที่แม้กระทั่งญาติตัดเราแล้วแต่เรายังไปหาเขาสุดยอดคนนี้พี่น้องท่านนี้ผมแนะนำว่ามาอัพแล้วแต่เขาเงียบก็จงไปเหมือนเดิมเขาไล่ละเชิญนั่นหน้าที่เขาไล่หน้าที่เราคือไปถ้าท่านทำแบบนี้ได้ท่านคือสุดยอดในการติดต่อเครือญาติพี่น้องนะครับคนยอมอย่างนี้ได้ถ้าไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ยอมได้ไหมครับซัดกันหน้าประตูเลยพี่น้องกูไปหามึงไล่แต่กูยังยอมมาหาเนี่ยเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์องเดียวเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเลยพี่น้องผมโกรธกับบางเนี่ยเหม็นหน้าชิบแปงเลยบางเนี่ยแต่ผมยอมก็ไปหาบางเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมถ้าถามว่าถ้าไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ผมยอมไหมถ้าการยอมเสียศักดิ์ศรีและได้เข้าสวรรค์น่ะเอาไหมศักดิ์ศรีในที่นี้หมายถึงการให้กับพี่น้องนะรูฮามะอุบัยนุมแต่เรายอมไปหาพี่น้องใครจะว่าเราขี้ขลาดไม่เป็นไรถ้าการยอมและได้สวรรค์ยอมเถอะครับแต่ในขณะเดียวกันอาชิดดาวอัลลกุฟะนี่คือนิสัยซอฮาบะห์รูฮามะอุบัยนะฮุมอ่อนน้อมในระหว่างพวกเขาไม่จำเป็นต้องเอาชนะระหว่างพี่น้องด้วยกันอันไหนยอมได้ยอมไม่ใช่ยอมเพื่อมึงแต่ยอมเพื่ออัลลอฮ์นึกอย่างนั้นตลอดพี่น้องถ้ายอมและได้สวรรค์ยอมเถอะครับแต่การยอมไม่ได้หมายความว่าเราจะขี้ขลาดไม่ใช่อะไรก็ลองนั่นคือการยอมเพื่ออัลลอฮ์อิชาลอนะครับจะเตือนเพื่อนยังไงให้เข้าใจเราเหมือนเดิมคำพูดยังไงที่ไม่ทำให้เขารู้สึกแย่นะจริงๆคำพูดที่รู้สึกแย่คือคำพูดที่เสแสร้งรู้สึกแย่ทุกรายจริงๆเพื่อนกันนะพี่น้องผมเคยพูดมังกูกับไอ้บังเนี่ยวันหนึ่งผมเตาบ้านละหมาดผมกลับมาหาคุณป๊อดครับผมว่าคุณป๊อดน่าจะละหมาดนะครับแบบนี้ไหมครับไปแล้วกูว่าพอตาบัดบ้าเลยดูมันพอตาบัดตัวบ้าเลยพี่น้องทำไมอ่ะเพื่อนคือเพื่อนอย่าให้เขารู้สึกว่าการตาบัดตัวคือการแยกเพื่อนออกจากเขาคิดยังไงบอกเถอะครับและถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ต้องกลัวมันเสียความรู้สึกเพื่อนวัดได้มันรับรู้ได้ว่าเราพูดจริงหรือพูดแอปถ้าเป็นเพื่อนกันนะถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกพี่น้องมองหน้าก็รู้แล้วว่าจะเอาอะไรเพื่อนไม่จำเป็นต้องคิดคำสวยหรูขอให้ออกจากใจพี่น้องถ้าคลื่นตรงกัน331ก็โทรติดไอโฟนนะจริงไหมครับรุ่นไม่เกี่ยวขอสัญญาณตรงเป็นใช้ได้คำพูดไม่จำเป็นต้องสง่าผ่าเผยคำพูดที่จริงใจมันจะสื่อถึงว่าใจจริงๆพี่น้องและไม่ต้องซ้อมอันนี้ผมเตือนนะอย่าซ้อมก่อนพูดเพราะซ้อมก่อนพูดทุกครั้งไอ้ที่ซ้อมคือไม่ได้พูดไอ้ที่พูดคือไม่ได้ซ้อมและยังไงอาจารย์ไม่เป็นไรไปหามันเดี๋ยวไหลเองอินชาอัลลอฮ์จริงพี่น้องลองกลับไปทำดูกับแก๊งเราแก๊งเรดอายนะแก๊งตาแดงกระต่ายน้อยน่ารักลองไปนะพี่น้องลองไปนะลูกคลอดแล้วอาซานให้ลูกฟังไหมครับได้ครับอาซานได้เลยได้นะฮะได้นะครับได้นะโอ้โหจากไลน์นี่มันถามสามีภรรยากันถูกเนื้อต้องตัวตกน้ำละหมาดไหมบาตนาบอกเสียมเล่าไล่กันยาวเดี๋ยวทักมาในอินบ็อกซ์ผมแล้วกัน
นะร่ายยาวอ่ะพี่น้องอธิบายไม่เข้าใจฟิตนาอีกเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยมันต้องคุยนะแล้วมันตอบบับแบบนี้มันไม่ได้นะแนะนำให้ไลค์อินบ็อกซ์มาหาผมนะชาลอนนะครับไม่งั้นมันจะกินเวลาท่านนะโอ้ลายมือพี่น้องคนนี้ใช้ได้นะครับอันทำด้วยแล้วเลยบางคนบอกว่าคนที่จะทำงานศาสนาต้องเป็นคนที่มีความรู้และคนไม่รู้ไม่ควรทำงานศาสนาแต่ถ้าคนไม่มีความรู้ทำงานศาสนาควรทำอย่างไรมีอะไรบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษและสามารถทำได้อย่างไรอยากฟังมุมมองของอาจารย์เรื่องนี้ครับยะซากมุลลอฮ์คอยรอนจริงๆนะลายมือท่านนี่ผมน่ากลัวมากนะครับถ้าเป็นผมเป็นผู้หญิงผมจะไม่เลือกท่านมันสวยเกินผู้ชายลายมือหวัดนะไม่ใช่อากีดะห์นะพี่น้องนี่แซวเล่นๆนะอย่าไว้ใจเลือกคนที่ลายมือไม่สวยพี่น้องพวกนั้นเป็นพวกจริงใจแซวเล่นนะบังเดี๋ยวเจ้าตัวเดือดร้อนบอกผมเองอาจารย์คืออย่างนี้พี่น้องเขาพูดนะถูกครึ่งนึงคนมีความรู้ทำงานศาสนาคนไม่รู้ไม่ต้องทำถูกครึ่งเดียวถามวันนี้ว่าผมบรรยายศาสนาพี่น้องถามผมนะบางมันนะนึกว่าช่องอันฮัมเนี่ยของผมเดี๋ยวลองอาจารย์มีช่อง YouTube ไหมครับคนถามบอกว่าอาจารย์มีช่อง YouTube ไหมเห็นลง YouTube ด้วยบอกไอ้ที่มันลงกูก็ไม่รู้จักเหมือนกันใครและอาจารย์ไม่สงวนลิขสิทธิ์เหรอบอกเปล่าผมแปะเจตนารมณ์ชัดเจนไปแล้วว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์นะเอาจะไปลงอะไรผมอนุญาตให้หมดมันลงจริงเว้ยมันลงจริงนะผมไม่รู้จักเลยนะอันทำอย่างเดียวที่รู้จักอย่างอื่นไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้บางทีอินบ็อกซ์มาอาจารย์ขอไปทำได้ไหมครับบอกเอาไปเผยแพร่เอาไปเลยไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ถ้ามึงได้รายได้นะแบ่งคนจนบ้างแค่นั้นเองไม่ต้องให้ผมนะผมรวยแล้วรวยพี่น้อง20ในกระเป๋าก็ผมพอผมก็ถือว่ารวยความรวยไม่ต้องพึ่งไอ้เม็ดเงินกระจอกๆนะบอกผมไม่ได้ทำเลยทำไม่เป็นด้วยคนรู้ศาสนามี2แบบงานศาสนาใช้ตัวครูทำอย่างเดียวไม่ได้อาจารย์ทำในส่วนที่อาจารย์ทำพออะไรอะครับท่านให้ความรู้ท่านบรรยายบรรยายพอแล้วบรรยายด้วยตัดต่อด้วยงานเอฟเฟกต์เขาโอ้โหพี่น้องตายสุดท้ายอาจารย์จะซึมเศร้าเข้าใจไหมฮะถ้าผมตัดต่อเองได้นะพี่น้องผมไม่ง้อเลย151 178อะไรเงี้ยไม่สนใจกูอ่านเสร็จกูไปเข้าในห้องตัดต่อคนเดียวอยู่คนเดียวฟิลใช้ได้เลยสบายแล้วผมอัลลอฮ์ให้ไม่สมบูรณ์ดังนั้นไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องศาสนาในการบรรยายฮุกมไม่ต้องบรรยายแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำงานศาสนาไม่ทำงานศาสนาคือขาดทุนอะไรอะยกเก้าอี้เป็นงานศาสนาไหมครับกระจอกอาจารย์ผมยกเก้าอี้มึงคิดกระจอกแต่มีค่าหน้าที่อัลลอฮ์ซอฮาบะห์แสนกว่าคนรู้จักทุกคนไหมเรารู้จักผมได้หนังสือมาเล่ม100คนซอฮาบะห์และอีกเป็นแสนๆเป็น 90,000 กว่าคนผมไม่รู้จักซอฮาบะห์เหล่านั้นไม่มีค่าหรอกครับงานศาสนายกไม้อันเดียวตั้งก็มีค่าหน้าที่อัลลอฮ์คนบรรยายกับคนยกเก้าอี้วันกิยามะห์คนบรรยายอาจจะได้บุญน้อยกว่าคนยกเก้าอี้ท่านยกเก้าอี้ไม่มีใครรู้ว่าใครผมบรรยายท่านรู้จักใช่ไหมผมไปกินข้าวนี่ไม่ทันแล้วผมพูดด้วยจะชวนไปกินข้าวต้มซะหน่อยไอ้เนี่ยร้านครัวลาวังไป3ครั้งอายทั้ง3ครั้งเลยไม่คิดตังค์แล้วเราก็ชอบมีร้านเดียวที่ผมกินปัจจัยมาไม่ไหนบางแล้วไปไม่คิดตังค์ทำไมอ่ะอ๋อรู้จักอาจารย์ผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ลองไอ้บางที่ยกเก้าอี้ไปกินสิครับมันคิดเป๊ะเลยทุกร้านแต่คนเป็นอาจารย์อัลลอฮ์ให้ใช่ไหมดีไหมฮะไม่ใช่ก็อันทำดูเล่นดีเดี๋ยวไปบอกไม่ดีนะมันคิดแล้ว
บอนฮัมดุลิลละดีแต่ว่าผมได้รับตรงนี้แต่พี่น้องยกเก้าอี้ไม่มีใครรู้จักท่านดูเหมือนไร้ค่าแต่นะที่อัลลอฮ์ไม่อิคลาสจริงยกไม่ได้เก้าอี้ขึ้นหน้าเวทีไม่อิคลาสก็ขึ้นได้แต่ยกเก้าอี้ถ้าไม่อิคลาสยกไม่ได้พี่น้องหนักมากๆเพราะยกแล้วไม่มีใครรู้จักแต่อยู่หน้ากล้องยังไงคนก็รู้จักสุดยอดดังนั้นคนคำว่าไม่รู้ไม่มีพี่น้องทุกคนรู้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดทำไปซะขอบคุณมากๆกับวัยรุ่นทุกคนที่ทำคลิปสั้นออกมาท่านคือคนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ผมบรรยายยาวๆแบบเนี้ยคนได้รับอัสมาอิดายัด1วินาที2นาทีในการฟังใครทำไม่ใช่ผมเยาวชนที่มีความสามารถต้องไปร่วมกันอิสลามจะเวิร์กอย่าเก่งคนเดียวนบีเก่งกว่าเราไม่กี่ล้านเท่าแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ให้นบีอยู่คนเดียวต้องมีซอฮาบะห์ผมไปไหนมาไหนขอโทษนะครับผมอยู่ใต้นะบางล้อนะไอ้บางที่ชอยไปเป็นเพื่อนผมขับรถพวกจะให้สกาดอาจารย์ที่มากับอาจารย์บ่อยๆ 2-3 คนนะหนูอยากจะให้สกาดครับคนนี้เป็นเฒ่าแก่วัสดุก่อสร้างคนนี้ทำบ้านขายอีกคนหนึ่งเป็นเฒ่าแก่รังนกกะให้ผมแนะนำดูแลบอกกับพวกบางนี่บางขำเลยอัลลอฮ์กูน่าสงสารคนใจสกัดเป็ดเขาดูยังไงไม่มีงานนะเปล่าผมมากรุงเทพบางดูแลขับไอ้ผมพวกดูพวกตกงานนี่ไม่มีงานไม่ได้พาไปนู่นมานี่ก็ได้อินนาลิลลาห์ไว้นะเป็นผอ.จนจะเออรี่อยู่แล้วทำไมเขามาทำอย่างเงี้ยอย่างเดียวคนรู้จักไหมถ้ารู้จักขอโทษนะครับเขาบอกอ๋อบางที่เขาช่วยขับรถอาจารย์เขาไม่เรียกยศอะไรเลยแต่ณที่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากท่านจะเอาคำชมหรือเอาผลบุญแค่นั้นเองท่านจะเอาเกียรติจากมนุษย์หรือเกียรติณที่อัลลอฮ์ดังนั้นรู้ไม่รู้ต้องทำทุกคนทำในสิ่งส่วนที่ตัวเองทำได้เป็นโต๊ะครูอย่าเป็นช่างรับเหมาเข้าใจช่างรับเหมาไหมฮะเหมาทุกอย่างกูคนเดียวพังทันทีห้ามโดยเด็ดขาดแบ่งงานให้คนอื่นเกิดบ้างเข้าใจไหมนี่คืองานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีแบ่งมอบอามานะห์พี่น้องทั้งที่นบีมีมาลาอิกะฮ์ช่วยนี่คือแบบฉบับดังนั้นต้องทำนะครับทั้งคนรู้และไม่รู้เลยอินชาอัลเลาะห์อันนี้นะครับก็เป็นกอยดอนนะครับใครที่ส่งเสริมอะไรนะอาลุนบิดะห์เท่ากับช่วยเหลือในการทำลายล้างอิสลามอันนี้ก็เป็นบทเรียนก็คิดนะครับไปกับพี่น้องที่ฝากกันมานะเป็นคำตักเตือนเลยเป็นคำถามนะครับออกถามผมนะว่าเป็นอย่างนี้จริงไหมถ้าเจอแบบนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมครับบอกว่าถ้าเจอแบบนี้ถ้าเป็นสิ่งมัสยิดเราช่วยได้ท่านนบีบอกต้องช่วยอุนซุรอะคอกซอลิมันเอามัสลูมันช่วยพี่น้องท่านไม่ว่าเขาจะเลวหรือถูกทำเป็นอธรรมหรือไม่อธรรมก็ตามถ้าเขาอธรรมคนต้องไปยับยั้งมือเขาถ้าถูกอาธรรมต้องช่วยถ้าเขาทำผิดต้องช่วยให้เขาเลิกด้วยการดาวะเขาด้วยกับฮิกมัตอย่าใส่แบบเต็มร้อยนะแต่ก่อนเราเต็มร้อยพี่น้องเขาเรียกไฟแรงนะไฟแรงผมยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ก็มีวัยรุ่นจำได้ไหมเราเข้าปวช.1เดินนุสาวรีย์เป็นไงได้ชอบตัวแรกเป็นยังไงพี่น้องอามัตสพน.เก่าซอยรางน้ำปิดไปแล้วปิดนานแล้วด้วยพี่น้องเข้าปีหนึ่งใหม่ๆใส่ช็อปพี่น้องเดินแทบจะใส่นอนอยู่ไปเรื่อยๆเริ่มนิ่งขึ้นเลยบอกพี่น้องว่าบางอย่างนะครับอินมูที่เราได้รับไฟมันแรงบางครั้งใช้เวลานิดหนึ่งคนบางคนอัลลอฮ์ให้ฮิดายัตเขาแต่เราต้องใช้เวลาเขาในการดาวะนะครับพยายามต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมนะหมดแล้วใช่ไหมครับสุนนะนะครับก็ตอนนี้3ทุ่มครึ่งผมบรรยายท่านประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าๆแล้วดังนั้นขอบคุณมากนะครับพี่น้องจะสักมอลล็อกไครอนและท้ายสุดนี้อย่าลืมนะกลับไปหาแก๊งเดิมท่านแล้วดึงกลับมาละหมาดให้ได้สุดยอดของเพื่อนคือการเป็นห่วงจนวันเกียรติ
และขอให้เราได้อยู่กับเพื่อนตายกับเพื่อนและอยู่ในสวรรค์กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์อย่าเกลียดเพื่อนนะพี่น้องอย่าดูถูกเพื่อนวันหนึ่งเพื่อนจะเลวยังไงเขาต้องเป็นคนดีได้เช่นกันให้โอกาสเพื่อนให้อภัยเพื่อนและเข้าใจเพื่อนและเราจะเจอกันใหม่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอให้ได้เจอกันในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกท่านอาเมนยะซักมุลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณครับ